ปานคุ้มและแม่ขาจ่อยปานคุ้มพ่อขาเต้นปานคุ้มและแม่ขาจ่อยปานคุ้มมีบุตรธิดาทั้งหมด6คนประกอบด้วยแม่ขาโมะแสนสมเสียชีวิตแล้วพ่อขาไหวปานคุ้มปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่อายุ91ปีพ่อขาก๋วยปานคุ้มเสียชีวิตแล้วและแม่ขาแก้วคำลำผู้วายชนแม่ขาเกี้ยวปานคุ้มเสียชีวิตแล้วและคนสุดท้ายแม่ขาปันปานคุ้มเสียชีวิตแล้วแม่ขาแก้วต้องเป็นลูกกำพร้าทั้งพ่อและแม่ตั้งแต่เยาว์วัยมีแม่ขาจ่อยซึ่งเป็นพี่สาวคนโตคอยดูแลน้องๆโดยทำหน้าที่แทนพ่อและแม่ตลอดมาแม่ขาแก้วคำลำเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนวัดหน้าทะเลแม่ขาของเราสามารถอ่านออกเขียนได้จบจนแม่ขาแก้วอายุได้ประมาณ17ปีจึงได้เข้าพิธีทรงรถกับพ่อขาเลียงคำลำและย้ายมาสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านคุ้มจนถึงปัจจุบันแม่ขาแก้วคำลำมีบุตรธิดาทั้งหมด7คนประกอบด้วยพ่อเติบบุญคำลำปัจจุบันอายุ64ปีนางสร้อยบางจูปัจจุบันอายุ63ปีนางน้อยแย้มเพ็งปัจจุบันอายุ62ปีนายธนูคำลำปัจจุบันอายุ59ปีนางเนียงทิพย์เพชรปัจจุบันอายุ55ปีนายเสน่ห์คำลำปัจจุบันอายุ51ปีและคนสุดท้ายนายสนอคำลำปัจจุบันอายุ49ปีแม่ขาแก้วเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นคนหนักเอาเบาสู้อาชีพหลักของแม่ขาแก้วคือการทำไร่ทำสวนเวลาว่างแม่ขาแก้วจะทอผ้าและค้าขายเล็กๆน้อยๆสิ่งที่แม่ขาทำมาตั้งแต่ลูกหลานเล็กๆก็คือทำข้าวแคบขายหรือไม่ก็จะมัดข้าวต้มมัดขายทุกๆเช้าผ้าที่ลูกหลานจำไม่ลืมเลยคือผ้าที่แม่ขาแก้วจะลุกตื่นนอนแต่เช้าเพื่อนึ่งข้าวสำหรับตักบาตรในตอนเช้าและทำกับข้าวให้ลูกหลานได้กินกันแม่ขาแก้วเป็นคนดีและเป็นที่รักของเพื่อนบ้านอีกทั้งยังไปร่วมงานบุญกับเพื่อนบ้านวันสำคัญทางศาสนาแม่ขาแก้วจะไปทำบุญที่วัดอยู่เสมอแม่ขาแก้วใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและท่ามกลางความรักความผูกพันของลูกหลานจนกระทั่งปีพุทธศักราช2531พ่อขาเลียงก็ได้จากแม่ขาแก้วไปด้วยโรคมะเร็งปอดแม่ขาแก้วเป็นทั้งแม่ของลูกๆและแม่ขาของหลานๆคอยอาบน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับหลักหลานตั้งแต่แบบบอกเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานเรื่องของความขยันอดทนความมานะบากบั่นประหยัดและมัธยัสถ์ตลอดมาโดยเฉพาะเรื่องความกล้าหาญถึงแม้ลูกหลานจะย้ายไปอยู่ไกลก็ยังอุตส่าห์บากบั่นนั่งรถไฟไปหาลูกหลานด้วยตนเองเพียงคนเดียวแต่เมื่อแม่ขาอายุมากขึ้นแม่ขาก็ไม่สามารถเดินทางไปหาลูกหลานได้เช่นเคยเนื่องจากสังขารที่มากขึ้นและโรคประจำตัว
แม่ขาแก้วป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจขาดเลือดทำให้ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม่ขาแก้วต้องเข้าพักรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายครั้งเนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำบ้างภาวะน้ำตาลในเลือดสูงบ้างหรือบางครั้งเกือบจะต้องเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดจากแม่ขาแก้วที่ขยันและเข้มแข็งของลูกหลานต้องกลายเป็นแม่ขาแก้วที่บอบบางต้องอยู่ติดบ้านติดเตียงมีพ่อเติบบุญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดคอยดูแลเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจัดยาฉีดยาเบาหวานให้แม่ขาแก้วพาแม่ขาแก้วไปหาหมอหรือรับยาแทนในบางครั้งแต่หน้าที่ที่พ่อขาเติบต้องทำอยู่เสมอคือการทำบุญแทนแม่ขาแก้วจบจนวันที่27มกราคมพุทธศักราช2559ในคืนอันเหน็บหนาวและฝนตกทับแม่ขาแก้วในร่างกายที่ผอมและบอบบางนอนอยู่บนเตียงนอนเรียกไม่รู้สึกตัวมีแต่เสียงครางในลำคอเนื้อตัวหนาวสั่นลูกหลานพยายามห่มผ้าให้แม่ขาได้อบอุ่นขึ้นแต่อาการของแม่ขาก็ไม่ได้ดีขึ้นจนกระทั่งเวลา14:12 น.แม่ขาแก้วก็ได้จากลูกหลานไปอย่างไม่มีวันกลับสายลมหนาวได้พัดแม่ขาแก้วจากลูกหลานไปแล้วเนื่องด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเหลือไว้เพียงแต่ความรักความสุขความทรงจำที่อบอุ่นที่แม่ขาแก้วมีให้กับลูกหลานตลอดมาขอให้แม่ขาแก้วของลูกหลานจงหลับสบายอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่กับพ่อขาเรียนและก้มมองลงมาลูกหลานทุกคนจะมองขึ้นไปบนฟ้ามองหาแม่ขาแก้วอันเป็นที่รักของลูกหลานรักแม่ขาแก้วตลอดไปแม่ขาแก้วคำรักดอกแก้วเศร้าสดใสกลิ่นหอมฟุ้งกระจองไกลดุจดังความดีดอกเอ๋ยดอกแก้วลาแล้วโลกนี้ทิ้งไปเพียงความดีให้จดจำลมหนาวครานี้ช่างโหดร้ายพัดพาดอกแก้วดับชีวิตใจลูกหลานสิ้นหวังแทบทันทีดุจดวงใจดวงนี้จะขาดไปอู่เคยนอนบ้านเคยอยู่วันนี้ช่างเงียบเหงาเหลือเพียงเรื่องเล่าและคราวนี้ให้ลูกหลานได้ฟังเล่าความดีขอเพียงผลบุญดอกแก้วที่เคยหมั่นสร้างทำบุญมานานปีได้พบพระศรีอาจเข้าสู่นิพพานชั่วชีวิตนี้ลูกหลานมีอาจลืมด้วยรักและอาลัยบุตรหลานแม่ขาแก้วคำลังท่าน